ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแค่เดย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เดย์ Channel อีกตามเคยนะคะวันนี้แค่เดย์จะพาเพื่อนๆมารีวิว3วิธีง่ายๆผสมแป้งทอดกรอบให้กรอบนานเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวิธีไหนจะกรอบนานที่สุดค่ะวิธีที่1ค่ะแค่เลยจะผสมน้ำปูนใสนะคะในส่วนของแป้งแค่เลยจะใช้เป็นแป้งโกกิธรรมดานะคะเพื่อนๆวิธีผสมน้ำปูนใสนะคะอย่าให้เข้าเหลวเกินนะคะเพื่อนๆใช้สายตากะปริมาณเอานะคะแค่พอเหนียวๆพอค่ะนี่ค่ะเหลวแค่นี้กำลังพอดีนะคะก่อนจะนำไปชุบแป้งทอดให้เป็นเพื่อนเอาเนื้อไก่มาคลุกแป้งก่อนค่ะวิธีที่นำมาคลุกแบบนี้นะคะเมื่อเราเอาไปชุบนะคะแป้งจะได้เกาะเนื้อไก่ของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะนำเนื้อไก่ลงไปทอดนะคะเทคนิคนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะเพื่อนๆทอดตอนที่น้ำมันกำลังอุ่นๆเริ่มร้อนได้เลยค่ะนี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะรอให้หายร้อนเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะหลังจากทอดเสร็จใหม่ๆนะคะวิธีที่เราใช้ผสมน้ำปูนใสแป้งจะมีความกรอบแต่แป้งจะออกแข็งนิดหน่อยค่ะไม่แข็งมากนะคะและหลังจากที่เคเลตั้งทิ้งไว้30นาทีนะคะแป้งจะมีความเหนียวมากกว่าเดิมอีกนิดหน่อยค่ะแต่ตัวเนื้อไก่ยังนุ่มและหวานเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวิธีที่2ค่ะในส่วนของแป้งทอดกรอบแค่เลไม่ได้ผสมอะไรอีกเลยนะคะเพื่อนๆวิธีนี้นะคะจะใช้วิธีผสมน้ำเย็นค่ะน้ำให้ใช้เป็นน้ำเย็นจัดนะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอย่าผสมให้เหลวเกินนะคะหลังจากนั้นก็นำไปทอดนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีนี้นะคะแป้งจะมีความแข็งและเหนียวตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทอดเสร็จเลยนะคะแต่จะไม่ถึงขนาดแข็งโป๊กนะคะหลังจากที่เคเลตั้งไว้30นาทีแป้งจะยิ่งแข็งขึ้นนะคะแล้วก็เหนียวมากกว่าเดิมค่ะแต่เนื้อไก่ข้างในนะคะยังนุ่มและหวานเหมือนเดิมค่ะวิธีที่3นะคะน้ำโซดาค่ะโซดาใช้เป็นโซดาที่เย็นจัดนะคะเพื่อนๆทำตามวิธีแรกทุกขั้นตอนเลยค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะวิธีนี้นะคะแป้งจะกรอบมากค่ะกรอบนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทอดเสร็จเลยนะคะจะกรอบเหมือนน้ำปูนใสเลยค่ะแต่จะมีความนุ่มมากกว่าที่เราผสมน้ำปูนใสนะคะแต่เนื้อไก่จะมีรสชาติที่เฟื่อนๆนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆเนื้อไก่จะไม่หวานเหมือนวิธีแรกกับวิธีที่2นะคะเมื่อทิ้งไว้30นาทีแป้งก็ยังกรอบเหมือนเดิมค่ะแต่จะมีความเหนียวนิดหน่อยนะคะ
หลังจากที่แค่เลได้ลองทำ3วิธีแล้วนะคะสรุปเลยแค่เลชอบวิธีที่ผสมน้ำปูนใสมากที่สุดนะคะถึงจะมีความกรอบและความนุ่มที่น้อยกว่าโซดานะคะแต่ไม่แตกต่างกันมากค่ะทิ้งไว้นานก็ยังกรอบเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆและที่สำคัญรสชาติของไก่นะคะยังคงความหวานไม่เฝื่อนเหมือนน้ำโซดาค่ะคลิปนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกับแค่เลใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ